โอเคนะตามที่ว่าเนี่ยโอเคก็มีแค่นั้นเองนะวันนี้เรามาใช้คำว่าพลังงานกันพลังงานรักษามนุษย์นะครับลุงใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับมีแต่มันไม่เห็นน่าเห็นใจครับแค่อากาศก็ยังมองไม่เห็นนะเนี่ยมันมีแต่มองไม่เห็นอากาศใช่ไหมใครมองเห็นอะตอมบ้างอากาศนับไม่ถ้วนที่ไหนหรอกอะตอมอากาศเนี้ยลักษณะเนี้ยที่บอกว่าเขาก็ไปส่องกล้องดูกล้องขยายเขาก็มาบอกโอ้มันมีอิเล็กตรอนมีโปรตอนมีนิวตรอนมีโปรตอนมีอิเล็กตรอนนะก็คืออนุภาคอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยปกติแล้วสายตาเราไม่ทั่วไปจะไม่สามารถมองเห็นโมเลกุลนะครับซึ่งมันก็ใหญ่กว่าอะตอมอะตอมนี่ยิ่งเลิกคุยมองไม่เห็นนะถ้าเข้าใจในรูปแบบพวกนี้พอสมควรนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบทุกคนแหละนะครับสาธิตสมาธิเจริญแล้วมีสายฟ้าลงมาอยู่ใกล้ตัวอากาศเปลี่ยนมีไหมครับอ๋อมีครับมีสายฟ้าสายฟ้าคือฟ้าแลบนั่นแหละครับนะสมาธิที่เจริญแล้วมีสายฟ้าลงมาอยู่ใกล้ตัวมีครับมีครับนั่นนั่นถ่ายรูปได้ด้วยที่ว่าเนี่ยครับถ่ายรูปได้ด้วยถ่ายอยู่ในถ้ำเนี่ยที่ว่าเนี่ยมีเห็นก็แล้วกันพวกนี้นะครับอยู่บ้านลุงเนี่ยมีแน่ๆที่ว่าเนี่ยถ่ายในถ้ำด้วยครับเรียกว่าสายฟ้าพูดถึงสายฟ้าตัวที่ขออนุญาตนิดนึงเถอะถือโอกาสรับประสบการณ์หนึ่งให้ฟังนะครับวันหนึ่งเวลานั้นผมไปที่อินเดียเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ไปอินเดียไม่ได้ใช้ทุนตัวเองนะครับเป็นทุนของกรมศาสนานะครับซึ่งวันนั้นตั้งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการยุคนั้นผมทำงานอยู่ที่ทำรายการวิทยุอยู่ที่สถานีวิทยุกรมที่1รักษาพระองค์นะทำตั้งแต่ปี25แล้วตรงนั้นนะครับก็มีโครงการเขาคงมีเงินงบประมาณเยอะใช้ไม่หมดก็เลยพาเที่ยวตามโครงการเขาเขาก็มีโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาว่าจะนำสื่อมวลชนนะไปทัศนศึกษาในทางแนวทางของศาสนาพุทธก็ไปที่อินเดียกันผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดอยู่ในกระบวนการตรงนั้นไปกับเขาทีนี้ตอนไปวันนั้นนะความเขาจริงของเขาก็เซตลงตัวหมดเรียบร้อยแล้วนะครับลงตัวหมดแล้วมันมีคนหนึ่งไปไม่ได้ด้วยความจำเป็นคนจะเป็นเกิดผมก็ไม่ทราบคือใครนะครับล้มหายตายจากประมาณนั้นไปไม่ได้ไอ้ผมอยู่ใกล้พอดีสถานีวิทยุกรมที่หนึ่งรักษาผมก็เดินข้ามถนนก็เป็นกระทรวงศึกษาแล้วก็ไปเจอเข้าไปรู้ข่าวก็ไปขอเข้าไปด้วยนะก็เลยไม่ได้ใช้เงินสักบาทเดียวเป็นเงินงบประมาณของกรมศาสนาณวันนั้นครับเอาล่ะไปถึงเนี่ยไปถึงนู้นนะฮะก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะก็คือพระมหาดอกเตอร์แทนพระมหาดอกเตอร์ฐานทองท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดนารันทาโอเคนะไปถึงวัดนารันทาไปตั้งต้นที่นั่นว่างั้นเถอะนะครับทีนี้พระมหาดอกเตอร์ฐานทองท่านก็ไม่สบายตัวทั้งหมด 7-8 อย่างนอนไม่หลับอะไรต่างสารพัด 7-8 อย่างผมอยู่กับท่านท่านอยู่กับผมมันเป็นพีเรียดของการเดินทางประมาณ11วัน10คืน11วันนะฮะหรือ11คืนเนี่ยครับตรงนั้นครับไปถึงก็ไปรักษาท่านก็คือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะไม่มีแรงจะเหนื่อยล้าง่ายมากนะครับก็เลยไปสัมผัสตัวให้ท่านท่านก็มีเรี่ยวแรงขึ้นมาสามารถเป็นผู้บรรยายตลอดเส้นทางเลยนะครับตลอดทริปก็แล้วกันตัว6-7วัน10วันเลยครับนะเขาก็ยักรักษาท่านมาตลอดก่อนจะกลับนะมันบอกว่าทุกอย่างที่อาตมาเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆหายหมดแล้วนะโยมไกรสอนเขาว่างั้นนะผมก็เลยกราบท่านโอเคก็โอเคดีแล้วครับขอให้ท่านแข็งแรงขอให้ปฏิบัติภารกิจทางด้านพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเจ้าวาดวัดนารันทาผมก็บอกเข้าไปท่านนั้นนะทีนี้ในระหว่างทาง
มันมีวันหนึ่งนะครับไปนอนที่โรงแรมโอ้ยเรื่องร้อนไม่ต้องพูดถึงกลางวันทำไมกลางวันมันร้อนเนี่ยฮะทางด้านอินเดียเขาจะไม่ให้อยู่นอกบ้านนะครับเข้ามาอยู่ในบ้านประตูปิดอันนั้นเวลามันร้อนออกนอกมามันร้อนมากเพราะว่านั้นเดี๋ยวนะความร้อนขึ้นมาในวันนั้นถ้าลมไม่พัดนะคือปกติมัน43องศา43 45ประมาณนะครับนี่ความร้อนที่อินเดียนะช่วงเวลาไปนะครับถ้าหากว่าลมพัดมาปุ๊บมันขึ้นไป50องศาเลยนะครับมีหน้ามันถึงมีคนช็อกนะหรือเขาเรียกว่าสโตรกอ่ะนะตายเพราะทำการความร้อนมันลมพัดมาปุ๊บมันขึ้นไป50องศาเลยนะครับในคนอินเดียนะก็เลยบอกกลางวันอย่าออกจากบ้านเพราะมันร้อนโอเคนะเข้าใจตรงกันตรงนี้ทีนี้เวลามันร้อนโรงแรมก็โอ้โหแอร์ก็ถ้าจะไม่มีมันหาไม่ค่อยจะได้กันเอาเป็นว่าไม่มีแอร์กันแล้วกันก็ขึ้นดาดฟ้าทีนี้ครับขึ้นดาดฟ้ามีอยู่2-3ชั้นขึ้นดาดฟ้าไปนอนตากอากาศที่ดาดฟ้ากับพระมหาทันทองเนี่ยครับฟังดีนะฮะขึ้นไปหลังคาประมาณสักบ่าย4โมงกับ5โมงแล้วจุดนั้นนะฮะเป็นจุดที่สามารถมองไปเห็นเจดีย์พุทธคยาท่านจะมองไม่มองแต่ผมก็เล็งแต่มันมีช่องต้นไม้มันเกิดช่องว่างไงพอดีให้มองไปเห็นปลายยอดสุดของพุทธคยาเท่านั้นนะครับไปเห็นที่บอกว่าสายฟ้าเนี่ยครับนั่นสายฟ้าเนี่ยสายฟ้าคือมันเหมือนกับฟ้าแลบแป๊บเข้าไปที่ยอดเจดีย์ก็เลยเล่ากับให้กับมหาทันทองได้แล้วผมเห็นสายฟ้าแลบแป๊บเข้าไปที่เจดีย์ที่ยอดเจดีย์พระมหาพุทธคยาแจ้งท่านทราบท่านดีแล้วท่านก็บอกดีแล้วนะช่วงนั้นประมาณสัก4โมงเย็นได้เพราะว่าความเย็นของลมมาแล้วฮะมาแล้วคืนนั้นทั้งคืนก็นอนอยู่บนนะฮะบนดาดฟ้านั่นนะครับทั้งคืนมันก็ลมพัดเย็นนี่ก็คืนก็จะเย็นแต่วันนี้ร้อนมากจริงครับร้อนขนาดตายณวันนั้นท่านก็เข้าใจภาษาฮินดีคือฮินดูท่านมาแจ้งข่าววันนี้มีคนตายรวมทั้งหมดได้458หรือ85คนมันจะเป็น58มากกว่าตายเพราะความร้อนนะครับในช่วงนั้นนะฮะเป็นการเดินทางท่านเป็นคนขอร้องผมเพราะว่าท่านรู้ศักยภาพของผมว่าผมรักษาท่านได้สบายได้วันนั้นเดินทางระหว่างเดินทางเนี่ยมันก็ไปพักเนาะรถบัสอะไรพักเหมือนกับสวนลุมพินีนะฮะไปที่พักไปอุจจาระปัสสาวะไปกินน้ำนู่นนี่หน่อยท่านนอนเนี่ยครับไปพักผ่อนช่วงนั้นนะฮะก็เห็นคนแขกเดินโซเซเหมือนคนกินเหล้ามีสองคนคนหนึ่งใช้น้ำฉีดเพราะมันร้อนนะอยู่คนหนึ่งล้มโซเซนอนหงายเก๋งหงายหลังช้างกลางสนามหญ้าท่านพระมหาทันทองบอกว่าใครสอนไปช่วยแขกหน่อยนี่แหละคนเนี้ยเนี่ยแล้วจะตายเพราะความร้อนเป็นคนที่158ยังไงเนี่ยเพราะว่าข่าวสารมาแล้ว450กว่าประมาณ457กันแล้วกันเนี่ยนี่จะเป็นคน158นะท่านชี้แต่ผมก็ไปช่วยฟังให้ดีครับต้องช่วยตรงนี้ในระหว่างนั้นพวกสแตนบายขึ้นรถบัสไปเรียบร้อยรถบัสอยู่2คัน3คันคนตั้ง50กว่าคนเป็นพวกสื่อมวลชนทั้งนั้นนะครับของผมในสายวิทยุโอเคมั้ยพวกทีวีอะไรตามสารพัด50กว่าคนของผมสายวิทยุที่ติดตามขบวนที่ว่าโอเคในระหว่างนั้นพวกรถบัสก็มองเห็นกันอยู่ผมก็เห็นการอยู่ผมกับท่านพระมหาทันทองก็อยู่ใกล้กับเด็กกับคนแขกที่ว่าเนี่ยตัวเริ่มเทิมเลยครับผมเอาผมไปก็จับหัวแม่เท้าเนี่ยครับดึงกระตุกชึกเดียวลืมตาทันทีครับมันกับมีสตินะดึงหัวแม่เท้าเนี่ยใส่กระตุกชึกขยับตัวทันทีเพราะมันจะหมดแล้วครับในภาวะเขาเรียกว่าสโตรกครับหัวใจจะหยุดทำงานนะครับ
ทางการแพทย์เรียกว่าสโตรกโอเคนะเอาละพอขยับตัวได้ปุ๊บผมก็ไปข้างหลังเลยคว้าเลยจากนอนผมก็งัดตัวขึ้นมานั่ง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 พอนั่งปุ๊บผมก็ประคองเฮ้ยนั่งอยู่เฮ้ยนั่งอยู่แปลว่ามีเรี่ยวแรงขึ้นมาที่จะประคองตัวนั่งได้เท่านั้นนะครับผมก็ไม่รู้มีพลังมาจากไหนก็ไม่รู้แหละอยู่ในสายตาของพระมหาฐานทองนะครับห่างประมาณสัก5เมตร10เมตรเองเพราะท่านยืนดูอยู่แล้วอยู่ในสายตาของพวกสื่อมวลชนนั่งอยู่ในรถบัสอยู่ถึง3คันกันแล้วกันคันละ20กว่าคนนะครับคันละ20กว่าคนได้นะ 2-3 คันกันแล้วกันพอคนแขกนั่งเรียบร้อยแล้วโหตัวเบ้อเริ่มเต็มเลยพี่เอ๋ยผมไปข้างหลังนะผมก็หิ้วปีกจับเนี่ยคือผลฮะแขนมันก็หันหน้าไปงั้นใช่มั้ยหันหน้าไปฝั่งนู้นใช่มั้ยผมก็จับเนี่ยโอ้ผมไม่รู้พลังมาจากไหนล่ะครับจับยกนี่เหมือนกับยกลอยเลยยืนตึ้งขึ้นมาเงี้ยยืนปึ๊กโอ้สูงกว่าผมประมาณสัก1ฟุตก็แล้วกันตัวมันนะครับแขนยืนพอยืนได้ปุ๊บผมก็ปล่อยมันพอปล่อยมันเสร็จเอ้ยมันไม่เซฟมันไม่ล้มมันไปไหนเว้ยเออเขาเท่าเว้ยผมก็เลยใช้คำว่าผมมือซ้ายผมเนี่ยฮะใช่มือซ้ายผมแตะหลังมันเอาไว้ตอนนี้เป็นลักษณะกำลังภายในประมาณเหมือนดูหนังจีนบ่อยประมาณเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ตั้งใจผมนับเลย three two go ตบหลังเลยครับมันก็เดินมันได้เลยครับเดินไปนู่นนี่นั่นได้มันก็โซเซโซเซอย่างไรนะจากนั้นฮะผมเองก็ขึ้นรถบัสตามกลับเพราะว่าพวกคอยตั้ง3รถบัสนะก็เดินกับพระมหาฐานทองขึ้นรถบัสตามแล้วท่านก็เป็นไกด์อันใจทำมาตลอดจากนั้นมานะฮะได้ฉายาใหม่พวกเห็นกับตาใช่ไหมบอกว่าลุงก็คือหมอผีเนี่ยไปรุ่นเดียวเดินทางกันรุ่นเดียวกับอะไรก็เป็นเข้าทำงานในรัฐสภาชื่ออะไรหมออะไรนะครูหยุยครูหยุยนั่นน่ะเดินทางพร้อมกันแหละครูหยุยครูหยุยจะรู้ดีตรงนี้รู้ดีแน่นอนนะครูหยุยเพราะอะไรรู้ไหมวันหนึ่งเดินทางด้วยกันเนาะครูหยุยเขานั่งอยู่ข้างนอกฝั่งหน้าต่างโอเคไหมผมก็นั่งอยู่ในรถบัสคันเดียวกันเนี่ยครับครูหยุยเขานั่งอยู่ฝั่งหน้าต่างช่วงนั้นเขาบอกว่าเขาจะมียาดีพี่ครับผมมีอายุมากกว่าเขาแน่นอนนะครับพี่ผมมียาดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปยุโรปไปท้องเสียนะกินเข้าไปปุ๊บหายทันทีเลยนะเขาก็ยืนมาให้กับผมคุยยุ้ยไม่รู้ชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้ผมไม่ค่อยจำชื่อคนเขาเท่าไหร่หรอกนะจำหน้าได้ก็พอแล้วยืมไหมกับผมเลยบอกว่าขอบคุณมากครับเอาเตรียมตัวไว้กับคนอื่นผมไม่น่าจะเป็นอะไรนี่ด้วยความหวังดีกับเขาในระหว่างเดินทางนะตกกลางคืนนั้นนะครับเขาเป็นคนที่ท้องเสียเองทีเนี้ย ตื่นขึ้นมาต้องเดินทางต่อต้องไปรถไปเครื่องบินทีเนี้ยนะช่วงนั้นนะฮะบริษัททัวร์ชื่อสมควรทัวร์ก็เป็นบริหารจัดการการเดินทางครั้งนี้คุณสมควรเขาก็มีภรรยาเขาไอ้นี่ก็นอนไม่หลับเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับก็มาขอความช่วยเหลือจากผมเหมือนกันเพราะก็รู้กิตติศัพท์ว่าช่วยได้ว่าจับเมียเขาตอนนอนทั้งคืนสบายเลยคุณสมควรทัวร์เขาชื่อพรทิพย์ภรรยาของคุณสมควรทัวร์สถานที่เขาตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั่นๆโอเคนะนั่นคือช็อตหนึ่งก็แล้วกันนะกลับมาถึงที่ว่าคุยอยู่ก็แล้วกันพอตกตอนเย็นก็ท้องเสียทั้งคืนเนี่ยไม่มีแรงโอ้อาในต่างสารพัดมันจำเป็นต้องเดินทางเพราะสเกลโดในการเดินทางมันนี่ไม่ได้ทุกคนต้องพึ่งตัวเองเป็นเรื่องของสัมภาระเนาะกระเป๋าว่าไปจากที่พักไปสนามบินมันก็มีรถบัสส่งใช่ไหมครับทีนี้จากอาคารพักสนามบินมันต้องเดินขึ้นไปขึ้นเครื่องบินประมาณสัก200เมตรได้มั้ยอาจจะกว่านั้นนี่200เมตรก็แล้วกันในระหว่างนั้นก็ปวดท้องนี่นะครับ
นี่ยครูหยุยปวดท้องปวดนะมันก็เดือดร้อนมันก็เดือดร้อนพวกทัวร์ใช่ไหมครับจะต้องดูแลเทคแคร์ตลอดเวลาเดือดร้อนมากๆกันแล้วกันทีนี้คุณสมควรเขารู้ผิดสอบผมทีเดียวครับว่ารักษาเมียเขาหนีเมียให้เมียเขานอนได้สบายมาก็เลยมาขอร้องผมให้ช่วยหน่อยคือให้ช่วยเยียวยารักษาไอ้ครูหยุยที่ว่าเนี่ยไม่งั้นมันกระเตงกันหน้าดูเหมือนกันนะมันชุดหงนั่นตอนนั้นน่ะแน่นอนนะช่วงนั้นก็เป็นนั่งในห้อง VIP นะครับเพราะว่าพิเศษเอางี้วางแผนกันเพราะว่าเขาตราหน้าผมว่าเป็นหมอผีอยู่แล้วโอเคได้ก่อนไหมครับเราต้องกำหนดการนะฮะคุณสมควรคุณต้องออกมาเป็นฝ่ายขอร้องนะผมเป็นคนที่ไม่เสนอตัวรักษาใครง่ายนะรู้ไว้ผมไม่ใช่เป็นคนบ้าบิดนะผมประจันหน้าผมก็ช่วยทุกรายแหละแต่กรณีนี้ไม่ใช่ประจันหน้าผมใช่ไหมฮะก็เอาเป็นว่าขอร้องกันละวิธีการคุณทุกคนพูดดังๆฮะเรียกชื่อผมกระสอนช่วยด้วยว่าไปให้มีผู้คนได้ยินหน่อยทั้งหนึ่งสองคนใกล้ๆหน่อยครับไม่ต้องไปแหกปากทั้งอาคารดังทั่วไม่เอา ผมก็ยืนพ่นควันบุหรี่ผมเนี่ยครับเพิบเพิบนอกอาคารแกล้งได้ยินปุ๊บก็จัดการแบบจะมาช่วยเรื่องอะไรน้ำขวดเดียวครับใส่น้ำให้กินเนี่ยครับเนี่ยนะก็หายปวดอย่างมากจากร้อยนะก็เหลือประมาณสัก 60% หรือ 40% นี่แหละครับก็สามารถที่จะคุยอยู่เนี่ยครับสามารถที่จะเดินหิ้วกระเป๋าไม่ใช่หิ้วลากกันไปขึ้นเครื่องบินได้แปลว่าทริปกันนะครับนั้นก็การเดินทางให้ก็ไม่เมฆขุกขะแปลว่าไม่ถึงขั้นเครื่องบินจอดรอเห็นไหมครับก็ถือว่าผ่านไปเนี่ยเล่าสู่ฟังครับเรื่องอย่างเงี้ยจริงมันก็ผมเองไม่ค่อยเล่าเรื่องนี้ให้กับเท่ากับเท่าไหร่หรอกยิ่งเล่าผ่านสื่อพวกนี้ผมเองไม่ค่อยเล่าเพราะว่าผมไม่ชอบนะทำอะไรต่างๆนานมาก็ไม่แล้วไปจบประมาณนั้นครับก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังเพราะว่าท่านเป็นคนถามเนาะคุณไม่รู้ผมจะอ่านว่าไงเนี่ย